สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะพบกับคุณครูฟ้านะคะวันนี้นะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ของเรานะคะจะเรียนในเรื่อง verb to have นะคะตัวนี้นะคะนักเรียน verb to have นะคะ verb to have นะคะที่ใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะจะมีอยู่2ตัวนะคะนักเรียนเดี๋ยวถ้าเราเรียนสูงขึ้นนะคะเราจะเรียนในเรื่องของ past แล้วก็ future ด้วยนะคะวันนี้เราจะเรียนในรูป present ก็คือในรูปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก่อนนะคะมี2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกนะคะนักเรียนก็คือคำว่า have นะคะออกเสียงว่า have นะคะแล้วก็has นะคะออกเสียงว่า has นะคะ h a s กับ h a v e นะคะต่างกันนะคะนักเรียนนะคะ2ตัวนี้นะคะนักเรียนมีความหมายว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมลูกแน่นอนค่ะมีความหมายว่ามีนะคะ have has นะคะมีความหมายว่ามีนะคะอย่างจะพูดว่าฉันมีคุณมีพวกเรามีอย่างนี้นะคะแต่2ตัวนี้นะคะนักเรียนนะคะเราจะใช้แตกต่างกันนะคะทั้ง have กับ has นี่แหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าใช้แตกต่างกันยังไงนะคะการใช้ verb to have นะคะนักเรียนเราจะใช้แตกต่างกันตรงที่ว่านะคะถ้าประธานนะคะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เราจะใช้ตัวใดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูประธานตัวแรกกันเลยค่ะประธานตัวแรกคือคำว่า I นะคะ I ที่แปลว่าฉันนะคะเราจะใช้กับคำว่าอะไรคะนักเรียนเราจะใช้กับคำว่า have นะคะส่วนประธานตัวต่อไปค่ะนักเรียนก็คือคำว่า you you ที่แปลว่าคุณนะคะแปลว่าคุณเราก็จะใช้กับคำว่า have นะคะประธานตัวต่อไปคือคำว่า we ค่ะ we ที่แปลว่าพวกเรานะคะเราก็จะใช้กับคำว่า have นะคะต่อไปก็คือคำว่า they นะคะที่แปลว่าพวกเขาพวกมันนะคะเราก็จะใช้คำว่า have นะคะประธานที่เป็นพหูพจน์หรือคำนามพหูพจน์นะคะนักเรียนเราจะใช้คำว่า have ด้วยเช่นเดียวกันนักเรียนลองมาดูนะคะ I ใช้กับ have you ใช้กับ haveWe ใช้กับ have they ใช้กับ have คำนามพหูพจน์หรือประธานที่เป็นพหูพจน์นะคะเราก็จะใช้คำว่า have นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าถ้าประธานเป็นพหูพจน์หรือ iu we they นะคะ verb to have ที่เราใช้ก็คือคำว่า have นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูประธานตัวต่อไปกันเลยนะคะประธานเป็น he ที่แปลว่าเขาผู้ชายใช่ไหมคะเราจะใช้กับคำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่า has นะคะก็จะเป็น he has นะคะประธานตัวต่อไปก็คือคำว่า she ตัวนี้ที่แปลว่าเธอหรือหล่อนนะคะเราก็จะใช้คำว่า has นะคะประธานตัวต่อไปนะคะคำว่า it นะคะเราก็จะใช้คำว่า has นะคะหรือประธานนะคะที่เป็นเอกพจน์หรือคำนามเอกพจน์นะคะ verb to have ที่เราใช้ก็คือคำว่า has นะคะเดี๋ยวเรามาทวนพร้อมๆกันนะคะนักเรียน he ใช้กับ has she ใช้กับ has itใช้กับ has นะคะหรือประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะมีคนเดียวมีสิ่งเดียวนะคะเราก็จะใช้คำว่า has นะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดและลองทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้นะคะนักเรียนมีแบบฝึกหัด5ข้อนะคะจากที่เราได้เรียนมานะคะนักเรียน verb to have จะมีอยู่2ตัวก็คือคำว่า haveใช่ไหมคะนักเรียนกับคำว่า has เนาะนะคะ
นักเรียนจะสังเกตนะคะว่าสไลด์ที่เราเรียนผ่านมาถ้าประธานเป็นพหูพจน์มีมากกว่า1หรือ IUVday เราจะใช้คำว่า have ใช่ไหมคะนักเรียนแต่ถ้าประธานเป็นเอกพจน์มีคนเดียวสิ่งเดียวนะคะหรือ he she it เราจะใช้คำว่า has ใช่ไหมคะนักเรียนไปดูข้อที่1ค่ะ I และ blank white two legs ใช่ไหมคะประธานเป็น I นักเรียนลองหาคำตอบซิว่าคำตอบเราจะใช้คำว่า have หรือคำว่า has ดีถูกต้องค่ะใช้คำว่า have นะคะ I have two legs ฉันมีขาสองข้างใช่ไหมคะนักเรียนไปดูข้อที่2ค่ะประธานเป็น she นักเรียนดูนะคะประธานเป็น she two ears นะคะมีหูสองข้างใช่ไหมคะประธานเป็น she นะคะคำตอบที่ได้คืออะไรคะนักเรียนเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะก็คือคำว่า has นะคะ she has two ears นะคะข้อที่3ค่ะ we นะคะ blank two hands นะคะประธานเป็น we พวกเรานะคะมีมากกว่า1แน่นอนเป็นพวกเลยพวกเรานะคะดังนั้นนะคะ verb to have ที่เราใช้ก็คือคำว่าอะไรคะนักเรียนเดี๋ยวไปดูคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะก็คือคำว่า have นั่นเองนะคะต่อไปค่ะนักเรียนข้อที่4พิมพ์นะคะพิมพ์มีกี่คนลูกมีคนเดียวนะคะ toes นะคะเติม s มีนิ้วหลายนิ้วนะคะพิมพ์มีคนเดียวแสดงว่าประธานเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะนักเรียนเราก็จะใช้คำว่า has ค่ะนะไปดูข้อสุดท้ายนะคะนักเรียน they พวกเขาพวกมันนะคะ this ตัวนี้นะคะไม่ได้เติม s เพราะเนื่องจากว่าเป็นคำนามที่เปลี่ยนรูปถ้าฟันซี่เดียวนะคะเราจะใช้คำว่า tooth นะคะแต่ถ้าฟันหลายซี่นะคะเราจะใช้คำว่า teeth อันนี้นักเรียนได้เรียนเรื่องคำนามมาแล้วนะคะนักเรียนดังนั้นพวกเขามีฟันหลายซี่นะคะก็จะใช้คำว่าอะไรคะนักเรียนไปดูคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะก็คือคำว่า have นั่นเองนะคะข้อที่1 I have two legs ฉันมีขาสองข้าง She has two ears เธอหรือหล่อนมีหูสองข้าง We have two hands พวกเรามีมือสองข้างพิมพ์ has toe นะคะพิมพ์มีนิ้วเท้าหลายนิ้วนะคะ They have teeth พวกเขามีฟันหลายซี่นั่นเองนะคะสรุปได้ว่านะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์หรือ he she it เราจะใช้คำว่า has นะคะแต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์มีมากกว่า1คนหรือ IUVday เราจะใช้คำว่า have นะคะนักเรียนหวังว่านักเรียนนะคะจะกลับไปทบทวนนะคะฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดในหนังสือนะคะนักเรียน Grammar Clever นะคะหน้าที่20นะคะแบบฝึกหัดในหนังสือ Grammar Clever หน้าที่20ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูฟ้าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ